หนาวแล้วนะครับของบุรีรัมย์วันนี้วันที่ถ่ายคลิปนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก15องศานะแล้วก็หน้าหนาวนะครับยังไงออกนอกบ้านอย่าลืมทาครีมกันแดดนะครับเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยเป็นฤดูที่แดดแรงที่สุดพอฟ้าเปิดนะครับเราจะได้รับแดดเต็มๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมทาครีมกันด้วยนะครับวันนี้มีส่งมอบอยู่2คันนะครับมันเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นแคปกับ4ประตูเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆท่านลังเลว่าเฮ้ยเอาแคปหรือ4ประตูดีเออเนี่ยราคามันต่างกัน 140,000 บาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนนี่แล้วก็จะเป็นรุ่นที่เราจะทำการส่งมอบในวันนี้นะครับก็หลายๆท่านสงสัยแล้วว่าเฮ้ยเอาเป็นรุ่นไหนดีนะครับคันแรกเนี้ยเป็นเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9 เกรด Z 828,000 บาทนะครับส่วนอีกคันนึงนะครับเจ้าตัว Cap 4 Highlander 1.9 เกรด Z นะครับ 932,000 บาทซึ่งเจ้า2คันนี้นะครับราคาเนี่ยมันจะต่างกันมีส่วนต่างอยู่ที่ 140,000 บาทหลายๆท่านแกเอ๊ะเอาเป็นแคปหรือ4ประตูวะเออขออนุญาตนะครับแคปเนี่ยมันก็นั่งได้5คนเหมือนกันเออแถมบรรทุกได้ด้วย4ประตูมันก็นั่งได้5คนเหมือนกันแถมบรรทุกได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้า2คันนี้นะครับเขามีความต่างและก็ความเหมือนกันตรงไหนกันเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขากันก่อนนะครับซ้ายมือเนี่ย Cap 4 Highlander 1.9 เกรด Z นะครับเกียร์ธรรมดา 932,000 บาทส่วนฝั่งขวานะครับก็คือเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9 เกรด Z นั่นเอง 828,000 บาทเป็นเทาแรมโบทั้งคู่เราสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับของเจ้า2คันนี้ก็เหมือนกันไฟตัดหมอกก็ได้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เหมือนกันนะครับส่วนไฟหน้าก็จะมีไฟเลี้ยวพร้อมกับไฟเดย์ไลท์อยู่ในโคมเดียวกันนะแล้วก็ไฟส่องสว่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวหลอด LED มาพร้อมเลนส์โปรเจคเตอร์ทั้งคู่นะโอ้13องศานะครับลิ้นแข็งกันเลยทีเดียวนี่สังเกตดูหน้าตาเหมือนกันด้านข้างนะครับเจ้าตัว Space Cap Highlander นะครับก็จะมีเจ้าตัวแม็กขนาด17นิ้วมาให้บันไดข้างมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวมือเปิดประตูก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองรุ่นนี้นะครับมีสัญญาณการขโมยมาให้นะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทพร้อมอิมโมบิไลเซอร์ตัวแคปนะครับมีพื้นที่ใช้สอยบริเวณกระบะเนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างบรรทุกได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับช่วงล่างก็ด้านหน้าเป็นคอยสปริงด้านหลังก็เป็นแหนบนั่นเองแหนบใช้3แผ่นเจ้าตัว Cap 4 Highlander เกรด Z นะครับเขาก็จะมีทุกอย่างเหมือนเจ้าตัว Cap นั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาจะได้ล้อแม็กซ์ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นล้อแม็กซ์ขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดประตูเนี่ยเขาก็จะมีให้ทั้งหมดอยู่4ตัวด้วยกันนะครับเนี่ยที่เป็นโครเมียมเนี่ย Cap มันมี2ประตูเพราะฉะนั้นมันก็มี2ตัวถูกต้องนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่กระบะนะครับก็จะเล็กกว่าเจ้าตัว Cap นิดนึงนะครับก็สามารถบรรทุกได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เท่า Cap การสะเทือนนะครับก็ด้านหน้าเป็นคอยสปริงด้านหลังก็จะเป็นแหนบใช้แหนบ3แผ่นเหมือนกันมีสัญญาณกันขโมยให้เหมือนกันระบบความปลอดภัยนะครับของเจ้าตัวแคปเนี่ยนะครับก็มีระบบออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันนะครับแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวมาตัวยกสูงนะครับซึ่งราคาต่างกัน 140,000 บาทเนี่ย 140,000 บาทขอโทษทีระบบความปลอดภัยก็บอกเลยว่ามีให้เหมือนกับเจ้าตัวแคปนั่นแหละเพราะฉะนั้นเจ้า2คันนี้นะครับมีความปลอดภัยทั้งคู่กินกันไม่ลงเจ้าตัวแคปนะครับเขามาพร้อมกับฝาท้ายใหม่แล้วก็ไฟท้ายใหม่ไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหลอด LED ไม่ใช่ไฟท้ายใหม่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ LED นะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED แต่ว่าหลอดไฟเลี้ยวเนี่ยก็ยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่นะฮะส่วนฝาท้ายของเจ้าตัว4ประตูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสรุปแล้วหน้าเหมือนกันท้ายก็ยังเหมือนกันอีกต่างหากนะครับก็ไฟท้าย3ชั้นนะครับตัวเปิดฝาท้ายใหม่แล้วก็ในส่วนของตัวหลอดก็ยังเป็นหลอดไฮโดรเจนเช่นเดิมนะครับสำหรับไฟเลี้ยวยางอะไหล่นะครับตัวแคปเนี่ยจะย่ายยางอะไหล่ขนาด17นิ้วนะครับเพราะว่าเป็นล้อกระทะ17นิ้วเพราะว่ายางของเขาเนี่ยก็จะเป็นแม็กขอบ17ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ตัวยางอะไหล่เป็น17ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างของเจ้าตัวแคปนั่นเองแหนบ3แผ่นวางไว้บนเพลาตัวยกสูงนะครับเขาก็จะได้ตัวล้อกระทะที่เป็นยางอะไหล่ขนาด18นิ้วเพราะว่าเขาได้แม็กขนาด18ถูกต้องไหมครับการวางตำแหน่งเหมือนกันนะครับก็คือการวางตำแหน่งของแหนบเนี่ยจะวางไว้บนเพลานั่นเองมันจึงทำให้ความสูงของเจ้า2คันนี้มีความสูสีกันนะครับกินคันไม่ลงหรอกก่อนจะเข้าไปดูภายในนะครับว่าแตกต่างกันตรงไหนเมื่อกี้เราก็เห็นไปแล้วใช่ไหมพวกระบบความควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวทางลื่นทางลาดชันสัญญาณกันขโมยมีมาให้เหมือนกันแตกต่างแค่ตัวล้อแม็กเนาะแล้วก็บันไดข้างที่มีความยาวกว่ากันนิดหน่อยกระบะที่สามารถบรรทุกได้เยอะกว่ากันนิดหน่อยนะครับแล้วก็
ีกอย่างนะครับที่เขาเหมือนกันก็คือนะครับเขาออกกับเซลล์คนเดียวกันนั่นเองฝั่งนี้มาจากบ้านกวดฝั่งนี้มาจากศรีสะเกษนะครับก็ออกกับพี่ต่ายหน้ามนคนหัวล้านนั่นเองนะครับอ่ะพูดเล่นนะหัวล้านนะพูดจริงแต่ว่าอีกอย่างนึงที่มันเหมือนกันก็คือจะเป็นเครื่องยนต์นะครับเจ้า2คันนี้นะครับเขาใช้เครื่องยนต์ขนาด 1,900cc นะครับ150แรงม้าซึ่งเครื่องยนต์ทั้ง2ตัวนี้ให้พละกำลังสูงสุดถึง150แรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนั่นเองมันแตกต่างกันตรงไหนสำหรับเจ้าตัวเครื่องยนต์ซึ่งเครื่องยนต์1,900เหมือนกันก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณนำไปวางไว้ที่4ประตูเนี่ยเนื้อภาษีเนี่ยจะอยู่ที่ 2,495 บาทนะครับแต่ว่าถ้าคุณมาวางไว้ที่แคปที่เป็นรถจดทะเบียนรย.3นะครับภาษีจะอยู่เพียงแค่ 1,350 บาทเพราะฉะนั้นในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเจ้าตัวแคปมีความได้เปรียบบ้างเล็กน้อยแต่ว่าภาษีเนี่ยเราก็จ่ายกันเพียงแค่ปีละครั้งถูกต้องกันถูกต้องไหมไม่ได้จ่ายกันทุกเดือนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าตัว Space Cab Highlander 1.9 เกรด Z กันก่อนนะครับทวนราคาให้อีกรอบหนึ่ง 828,000 บาทเขาก็จะมีประตูด้านหลังเหมือนกันแต่ว่าเป็นประตูแคปเปิดได้กว้าง90องศานะครับด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่า Space Cab นะครับเป็นที่สำหรับเก็บของก็ได้นะครับหรือว่าบุคคลเข้าไปนั่งก็ดีนะครับเป็นอรรถประโยชน์นั่นเองเรียกได้ว่าออกแคปคันเดียวราคาถูกกว่าแต่ว่าใช้สอยได้ใกล้เคียงกับตัว4ประตูเขาจะมีเบาะนะครับเบาะเนี้ยก็จะหุ้มด้วยวัสดุ PVC จะเป็นวัสดุคล้ายหนังด้านหลังนะครับเขาก็จะมีบุนุ่มมาให้การวางตำแหน่งของพวกเครื่องมือต่างๆนะครับจะถูกวางไว้ด้านล่างตรงนี้เลยแคปเนี้ยถือว่ามีความกว้างมากพอสมควรนะแล้วก็ในส่วนของจะภายในนะครับด้านข้างเนี้ยเขาก็จะออกแบบมาใหม่นะครับเป็นมิอุระดีไซน์มีการบุนุ่มมาให้มีเพชรมาให้นะครับตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นดัมเปียโนแบ็คแล้วก็เบาะคู่หน้าเนี่ยมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะทรงสปอร์ตมีเทคโนโลยีคูลแบ็คให้นะครับตัวแคปเนี่ยเขามีเบาะให้2ที่นั่งนะครับก็คือฝั่งของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารปรับสูงต่ำได้นะครับทุกคนกุญแจนะครับมีสัญญาณกันขโมยมาให้สามารถปรับระดับไฟหน้าได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังมีครูซคอนโทรลให้นะครับแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยหน้าจอ MID ใหม่นะครับใหญ่ถึง7นิ้วเลยทีเดียวบอกข้อมูลการขับขี่ได้ชัดเจนคอนโซลด้านหน้านะครับก็มีการบุนุ่มมาให้หน้าจอกลางใหม่นะครับตัวนี้ก็ใหญ่ถึง8นิ้วพร้อมกับบอกพวกองศาการเอียงของพวงมาลัยของตัวรถได้นะครับการดีไซน์ของแอร์นะครับก็ออกแบบให้มีความหรูหรานะครับล้ำสมัยแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 เกียร์นะครับหัวเกียร์จะเป็นอะคริลิกด้านล่างนะครับก็จะมีการหุ้มด้วยหนังนะแล้วก็ฐานเกียร์ก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็คนะมีระบบช่วยลงทางลาดชันให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นภายในโดยรวมของเจ้าตัวแคปนะครับถามว่าคีริวคีเดไม่นะครับไม่คีริวคีเดดีมากๆเลยแหละวันนี้เดี๋ยวก็จะมีการฉลองนะครับจัดงานปีใหม่กันนะครับก่อนถึงวันหยุดอาทิตย์หน้าก็ตอนนี้หมอลำซิ่งมาถึงแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว4ประตูกันบ้างนะครับแคป4 Highlander 1.9 เกรด Z นั่นเองนะครับ 932,000 บาทนะเขามีประตูด้านหลังมาให้แน่นอนแหละเพราะว่าเขาเป็นเจ้าตัวรถ4ประตูถูกต้องไหมนะครับสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเขาจะมีให้4บานแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราดูแล้วตัวแคปไม่มีแน่ๆนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวมือจับตรงเสากลางนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเสากลางตัวนี้สำหรับ4ประตูขึ้นลงได้สะดวกนั่นเองภายในแน่นอนแง่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเจ้าตัว4ประตูมันต้องกว้างกว่าแล้วก็นั่งได้สบายกว่าเจ้าตัวแคปนั่นแหละเบาะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็มีหมอนรองศีรษะมาให้ทั้ง3ตำแหน่งที่วางแขนก็มีให้นะครับแล้วก็อีก1จุดได้เปรียบนะเขาก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวแอร์ด้านหลังมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตเตอรี่มีให้นะครับลำโพงตัวแคปมี6ตัวตัวสูงนะครับแคปจะมี6ตัวแต่ว่าถ้า4ประตูเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด8ตัวผ้าบุหลังคาเป็นสีดำทั้งหมดแล้วก็ถ้าเป็นตัว4ประตูเขาจะมีมือจับที่อยู่บนหลังคานะครับมีให้ครบทุกจุดเลยนะครับสำหรับผู้โดยสาร4ที่นั่งตรงกลางไม่มีให้นะครับสำหรับ4ท่านอ่ะ4ท่านละกันนะครับแล้วก็สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าตัวนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับตัวเบาะนั่งของเขาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวแคปเหมือนกันเลยนะมีคูลแม็กให้เหมือนกันทั้งคู่อันนี้พูดถึงด้านหน้านะครับปรับระดับปรับอะไรให้มีให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับตัวรีโมทนะครับก็จะเหมือนกันพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันหน้าจอ LED 8นิ้วมีมาให้บุนุ่มนะครับก็จะเหมือนกับตัวแคปหน้าจอทุกอย่างของ4ประตูจะเหมือนกับเจ้าตัวแคปทั้งหมดเลยนะครับ8นิ้วนะครับบอกองศาการเอียงพวงมาลัยได้แต่ว่าที่พี่ต่ายออกมาถ่ายให้ดูนะครับทุกคนก็คือมันเป็นเกียร์อัตโนมัติแตกต่างแค่เกียร์เท่านั้นนะครับอันนี้เราก็ติ้งต่างว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาก็แล้วกันอ่ะภายในเป็นไงกันบ้างนะครับ
ก็ราคาต่างกันอยู่ที่ 140,000 บาทเนาะแล้วก็เรื่องของภาษีเรื่องอะไรก็ลองดูกันไปนะครับอยากให้เทียบตรงไหนอีกก็บอกมานะครับเดี๋ยวเทียบให้ตอนนี้ก็ขออนุญาตเตรียมตัวส่งมอบให้กับลูกค้าก่อนละกันขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆจริงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ